แล้วตอนตีปล่อยพิงรอออกมาตอนแรกอะครับเป็นไงอะวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปมั่นใจก็มั่นใจกลับบ้านไปอ้าวสุดท้ายเอาฟังฟังแล้วมันเป็นไผ่อยู่ในเพลงเนี่ยมันเป็นเฮ้ยทำงี้เลยเอาไปแล้วไปไหนสุดท้ายแล้วเธอมีโกหกต้องลืมบอกกันว่าไม่รักใครอยู่ในเพลงสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมจะบอกว่าผมตื่นเต้นมากเพราะว่าคอนเทนต์นี้เราช่วงหลังๆมาเราไม่ค่อยได้ถ่ายกันเท่าไหร่นะครับซึ่งกลับมาแล้วครับวันนี้นะกับใครอยู่ในเพลงครับผมเย้ yeah. และใครอยู่ในเพลงวันนี้นะครับผมชวนน้องผมคนนึงมาถามไถ่กันคือจะต้องบอกว่าน้องคนนี้นั่นเป็นศิลปินคนนึงที่แรปได้นะฮะ wow. แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนภาคเดียวกับผมด้วย wow. นะครับนั่นคือไนท์ซีนเอ็กซ์ครับผมสวัสดีครับ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 เกิดได้เฮาเออตะกี้ก็อู้เมืองกันอยู่เหรอเปิดรายการวัดใจเลยเดี๋ยวผมพูดเรื่องเดี๋ยวคนดูขอไอ้อย่างว่าต้องตื่นเต้นครับอ๋อห้องมาถึงก็ไม่รู้ไม่มีสคริปต์อะไรเลยไม่รู้ต้องทำอะไรบ้างนะฮะตอนนี้คิดหัวว่ารายการนี้เป็นสายขับรายการมาหลายคนแล้วมึงโจ้เขียนไข่ยุบผมมาครับพร้อมครับมาแล้วครับถามก่อนครับตัวไปเนี่ยจะได้ถึงแบบถึงได้มาแบบถึงชอบดนตรีแล้วได้มาทำเพลงอันนี้เอาไทยกับว่าเมืองนี่มาแล้วแต่ตอบเอาไทยแล้วกันนะก็ทำไมถึงชอบดนตรีเพราะว่าผมเป็นคนชอบฟังเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยเวลาแบบเรียนหนังสือหรือเลือกเรียนเงี้ยมันเครียดต้องฟังเพลงไปเมื่อก่อนติดเกมเพราะว่าตอนเล่นเกมผมฟังเพลงที่แบบเล้าไงแบบว่าแบบแล้วเวลาเล่นเกมฟังเพลงแบบไหนส่วนใหญ่โอ้ฟังเพลงแร็ปอะไรเงี้ยลึกไหมไม่ลึกตอนเล่นเกมพี่แต่มันลึกตอนแบบว่าอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เล่นเกมอะไรเล่นเกมเกี่ยวกับยิงปืนอะไรอ๋อก็เลยต้องใช้บีทนี้เพื่อแบบว่ากระตุ้นแล้วพอตอนที่มาอยู่กับตัวเองเนี่ยครับทำไมถึงฟังเพลงลึกลงไปเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าการอยู่กับตัวเองมันอยู่กับความคิดแล้วถ้าสมมุติเราฟังเพลงที่มันกระตุ้นหรืออะไรเงี้ยมันจะแอคทีฟแต่ว่าอยู่กับตัวเองผมไม่ต้องแอคทีฟผมแค่ใช้ความคิดเรื่อยๆว่าผมจะคิดทบทวนตัวเองเนี่ยเพลงก็เลยดีฟลงมาฟังแบบค่อยๆฟังเพลงที่แบบลอยๆอะไรเงี้ยอ๋อเริ่มฟังเพลงลอยๆแล้วพอแบบเรามาแบบอยู่กับตัวเองมากๆใช่ครับใช่แล้วมาจริงจังเรื่องเพลงตอนไหนมารู้ตัวอีกทีที่คิดว่าอยากเป็นศิลปินเลยน่าจะตอนช่วงประมาณม.6คาบเกี่ยวมหาลัยเพราะว่าตอนนั้นน่ะด้วยการที่เราไปสอบอะไรเยอะแยะไปหมดมันเครียดพี่แล้วก็พอได้ฟังเพลงแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันจะต้องเลือกแล้วว่าจะต้องเรียนอะไรจริงๆเป็นคนอยากเรียนเกี่ยวกับดนตรีเลยเงี้ยแต่ที่บ้านไม่ค่อยซัพพอร์ตเพราะว่าที่บ้านเป็นข้าราชการผมอะตอนล้างจานอยู่หลังบ้านชอบเปิดเพลงฟังแล้วคุณแม่ก็มาถามว่าเอออยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองเหรออะไรเงี้ยแค่คำพูดพี่เคยมีคอนเสิร์ตกันเออฟิวชั่นเลยเอาอู้เมืองละผมก็เลยคิดว่าหัวใจคือคิงเปิดเพลงดังแล้วแม่มาเดือดแม่มาเดือดแค่แต่แม่ชอบมาแซวแต่พออ่ะเมืองละเอาอู้เมืองไปเลยแต่พอแม่แซวก็เลยคิดว่าเออวะก็ว่าเขาจะอยากมีคอนเสิร์ตแต่ว่าเพราะว่าแบบตื่นก็ฟังเพลงกินข้าวก็ฟังอาบน้ำก็ฟังเพลงกะผมอยู่กับเพลงตลอดแค่นี้เลยเขาก็เลยคิดว่าทบทวนแล้วก็ว่าผมไปเจอรายการผมจำไม่ได้รายการอะไรเป็นแรงบันดาลใจไงเขาคิดว่าสิ่งที่เราอยากเป็นมันอยู่ที่สิ่งที่เราทำตลอดวันนั่นคือตัวตนของเราผมมี2อย่างนะเล่นเกมกับฟังเพลงถ้าไม่ได้เป็นศิลปินทุกวันนี้ก็น่าจะเป็น e-sport เล่นเกม e-sport ใช่ใช่แล้วพอได้เริ่มมาทำเพลงเนี่ยรเราได้ทำงานที่เป็นงานของตัวเองอ่ะชิ้นแรกคือเพลงอะไรฮะจริงๆชิ้นแรกที่ทำมันจะเป็นเกี่ยวกับแร็ปมันอันเดอร์กราวน์นะพี่แต่ว่าด้วยการที่เราต้องอยากทำเพลงให้คนฟังง่ายแต่จริงๆอ่ะเริ่มเลยทำแร็ปเกี่ยวกับโอ้เนื้อหารุนแรงอะไรเงี้ยชื่อเพลงอะไรครับเพลงแรกเลยเพลงแรกเลยจริงๆชื่อเพลง Overtime ทำกับเพื่อนแร็ปอะไรเงี้ยก็เป็นแบบสายแบบดิสหน่อยใช่ก็คืองานปีใหม่อ่ะญาติพี่น้องก็จะมาเที่ยวที่บ้านแม่ก็จะชอบไปเล่าให้ฟังว่าลูกออกเพลงแล้วจังหวะที่เขาให้เปิดกลางโต๊ะอาหารแล้วนะยาหญิงอะไรมาแล้วป้าลุงทำหน้าแบบเพลงอย่างวะไม่เพลงอย่างงั้นงานปล่อยหลวงบ้านโอ้งานขึ้นบ้านใหม่อ๋องานขึ้นบ้านใหม่ญาติยังมาเต็มเลยอ๋อแล้วก็แม่เป็นเจ้าบ้านนะแม่ก็ติดงานแต่งงานแต่งกับพี่อู๋แล้วเราเปิดงานเราเปิดพี่อวดว่าเออพี่ลุงออกเพลงเนี่ยเพลงมาเปิดเพลงฟังเรียบเขินแล้ววัยรุ่นหน่อยนะครับวัยรุ่นหน่อยละกันกลางวงเลยกลางวงเลยเป็นลูกหนีเลยหลังจากนั้นผมก็เ
เจนผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีพาร์ทที่เราทำเพราะเราชอบทำเพราะว่าให้ทุกคนฟังได้แต่ก็ไม่ทิ้งตัวตนตัวเองก็เลยต้องเป็นเพลงหลอกสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกกันว่าไม่รักอันนี้คือใช่เป็นเพลงแรกที่ฟังไงขึ้นเลยครับใช่อ่ะโหแล้วดังเลยมันก็ไม่ดังพี่เอ้ยแต่คนฟังเยอะเออของของดังแล้วนะโอเคโอเคเออโอเคแล้วตอนตีปล่อยเพลงรอออกมาตอนแรกอ่ะครับเป็นไงอ่ะวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปมั่นใจก็มั่นใจกลับบ้านไปอ้าวสุดท้ายเอาฟังนี่ป้ากับลุงมาก็ฟังหน่อยฟังหน่อยไม่แต่ว่าเค้าไปเห็นเราในรายการอะไรสักอย่างของทีวีอะไรเงี้ยในช่องนี้แล้วก็เค้าก็ถามว่าเอ้าตอนแรกก็นึกว่าจะไปแรปๆอะไรเงี้ยในรายการอะไรบอกอ๋อมันก็มีหลายแนวหลายเพลงอะไรเค้าก็เลยบอกเออมาจะเอียดดีแล้วป้าฟังรู้เรื่องมาเอียดดีแล้วมันต้องไปเปลี่ยนชื่ออันมันเจ็บใจคนเฒ่าพี่เข้าใจมั้งเหรอเข้าใจว่าบ้านเฮามันเข้าใจบ้านให้ก็เป็นคือคนเก่าเนาะเปิ้ลอย่ามองว่าเอ๊ะหมู่ละอ่อนมุนี่มันย่ําไปอ่านหนังสือว่ามันย่ําไปแบบไปตั้งใจเฮียงอย่างเปิดเพลงล็อกแบบอ้อยอ่ะลูกเบาๆเอออย่างประมาณนั้นแหละไอ้เปิดเพลงล็อกก็เบาๆอย่างประมาณนั้นยังเพลงล็อกเนี่ยครับการที่จะเริ่มโปรเจกต์เนี่ยเขาไปได้ยินไอ้อย่างมาหรือว่าเขาแบบเขากึดเนื้อหาของเพลงขึ้นมาอ๋อตอนแรกเริ่มมาก็คือมาอยู่กับรุ่นพี่มาอยู่กรุงเทพแล้วตอนนั้นมาหางานทำมาเป็น MC มาอะไรเงี้ยก็มาประกวดรายการนู้นรายการนี้ก็อยากทำเพลงที่ผู้เพศทุกใบฟังได้แล้วก็ตอนนั้นเหมือนระหว่างวันก็ดูการ์ตูนแบบเก่าๆแล้วดนตรีเขาเป็นดิสโก้แบบเป็นซาวด์ตัวแนวแบบอวกาศตอนนั้นการ์ตูนเรื่องอะไรนะเอาตำรวจอวกาศอะไรเงี้ยตำรวจอวกาศแล้วดนตรีมันแบบตัวแนวแบบซินอะแต่ผมซินป๊อปหรืออะไรเงี้ยมันแบบฟุ้งๆหน่อยแล้วเป็นซาวแบบเก่าๆหน่อยพี่เอาไทยก็ว่าเมืองเนี่ยเอาเมืองเลยโอเคเป็นซาวแบบเก่าๆหน่อยมันแหลวแล้วแต่กับเมืองผมมาเข้าไปห้องน้ำไปอาบน้ำแล้วก็เปื่อนมันก็เปิดแล้วซาวเป็นแบบอินโทรเข้าแล้วผมก็แบบจึ๊ดๆๆ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 ๆอ๋อก็อยู่ก็มีเมโลดี้ขึ้นเมโลดี้มาแต่ว่ายังเนื้อหายไม่มาก็ฮึมฮำอยู่ออกมาเฮ้ยตะกี้มันเพลงอย่างว่าประมาณนี้ออกมากับเฮ้ยเพลงนี้เขาถ่าก็เลยบอกแล้วรุ่นพี่เป็นโปรดิวเซอร์ก็เลยแบบเคาะเลยเคาะบีทพอเนื้อหาก็เริ่มมาจากคิดว่าแบบเฮ้ยเขาต้องพูดเรื่องความรักของวัยรุ่นปัจจุบันแล้วก็ความรักของตัวเองด้วยตอนนั้นแบบว่าสาวกรุงเทพมาหลอกอะไรเงี้ยก็ตัวเพลงเนี่ยคือเขามีแบบความคิดจะเลยว่านี่อย่างต้องห้องแบบอี้ตัวเองใช่นี่เลยก็คือเนื้อหาก็ประมาณว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะชอบคนคนนึงอาจจะแบบคุยกันหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งเราไปเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันก็ยังไม่รักเธออยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากให้เนื้อหามันซับซ้อนเพื่อคนจะได้คิดตามใช่สมมติอย่างเพลงหลอกเนี่ยครับถ้าคนตีจะต้องแชร์เพลงนี้ออกไปเนี่ยคนนั้นเนี่ยมันจะต้องมีประสบการณ์แบบไหนประชดความรักไงเอาตัวความไม่ชอบความรักคือเพลงนี่อยู่ในฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยคือแบบพบแบบความสุขแบบดีแล้วที่ทิ้งกูไปอ่ะดีแล้วไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นยังมีอีกเยอะก็เลยคิดว่าแบบจริงๆเข้ามารักเราหลอกเราแต่เราก็ยังไม่ได้รักเรายังไม่ได้ผูกพันอะไรแล้วคนที่ฟังก็น่าจะเป็นประมาณแบบว่าเออไม่เป็นไรเลิกก็เลิกไปไม่เป็นไรแต่อันที่จริงฉันยังไม่ได้รักเธออยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่าหลงตัวเองมากเลยเป็นอกหักแต่ว่าแบบช่างมันเถอะอะไรเงี้ยอะไรแสดงว่าคนที่แชร์ออกไปเนี่ยก็อาจจะเป็นหมายถึงว่าคนที่แบบผิดหวังแต่แฮปปี้อ่ะผิดหวังแต่ว่าไม่ผิดหวังกับความรักแบบจมอยู่กับตัวเองอ่ะคือไม่ได้ฟูมไฟไม่ฟูมไฟอกหักโอเคอกหักก็ได้อกหักก็ได้เออไม่เป็นไรอย่าหลงตัวเองเออเราไม่ได้รักเธออยู่แล้วอย่าคิดว่าแบบทำเราอกหักนะเอออย่าคิดว่าเราแบบเดี๋ยวทำเราอาจจะเสียน้ำตาแต่เราไม่ได้เสียใจเว้ยเฮ้ยจองคำนี้เฮ้ยใช่ถูกต้องคำถามต่อไปเนี่ยเป็นพอยต์ของรายการเลยซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยนะคำถามพอยต์ของรายการนั่นก็คือครับผมแล้วมันเปลี่ยนไผ่อยู่ในเพลงเนี่ยมันเปลี่ยนเฮ้ยถามงี้เลยเหรอเป็นตายว่าทำรายการหลายคนแล้วนั่งชิบหายเอากระใจก็คือคนคุยเก่าไผ่อ่ะมันเปลี่ยนไผ่อ่ะผู้หญิงแถวรังสิตไปไปไหนก่อนก็คือเป็นคนที่เราคุยกับเขาช่วงแรกๆแล้วก็แบบว่าคุยกันผูกพันกันสักระยะหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนหรืออะไรท้ายเขาไปมีคนอื่นบวกกับเปื่อนกับเจอสถานการณ์นั้นเหมือนกันเอากันเลยกึดได้เลยพอดีเพลงนี้กันเลยกึดว่าจริงๆแล้วทำไมเขาต้องเอาไปอู้ต่อกับเปื่อนเนี่ยว่าแบบเฮ้ยเลิกคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วแบบคนนั้นคนนี้มันเสียใจแน่เลยเขาแบบเหมือนสวยอ่ะอ๋อคือพี่น้องนั่นน่ะก็คือไปอู้กับคนอื่นต่อมกับเพื่อนว่าแบบโอ้เลิกอู้กับไม่ได้แล้วเลิกไปแล้ว
แม่งต้องเสียใจแน่เลยต้องเสียใจแน่เลยเลยไม่เสียใจไม่มีบทเลยละกันมาเตรียมถ้าสมมุติว่าครับคนนั่นน่ะคือไข่ของผมอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่เชิญเดินเข้ามาในรายการรีเซ็ตเองว่าคนนั้นคือไข่ของผมเดี๋ยวนี้เขาได้มีโอกาสพอไข่อยู่ในเพลงอยู่ด้วยนะยังบอกอย่างเหรอขอบคุณที่ทิ้งไปครับทำให้ใน CX มีวันนี้นะครับยอดคำถามสุดท้ายแล้วครับผมรายการนี้มันสั้นมากชิงอย่าห้องเพลงนี่กันให้ได้ก่อได้พี่เออได้พี่ร้องเป็นไหมเออเป็นค่ะแล้วเธอไม่ใช่ไม่ใช่พี่คนละเพลงกันนะเพลงไอ้อ๋อเออโอเคอย่าลืมนะฮะไปตาม Subscribe ได้ไปตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ Night Scene X ได้ที่ช่อง Night Scene X Official หรือว่าจะ Night Scene X ทุกช่องทางครับผมแล้วฝากรายการนี้ด้วยครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมเรากำลังเดินทางสู่ 500,000 Subscribe ครับเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้ 100,000 Subscribe แล้วครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะฮะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ออกมาใช้งานบอกแล้วคือว่าเอามาตัวใจมันดีนะเดี๋ยวเราไปดูเพลงหลอกในเวอร์ชั่นของใครอยู่ในเพลงนะฟังเพลงไทยคลิปครับสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกจนลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจร้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้วกับคำที่เธอมันลวงหลอกมาบอกกันทำให้รักยิ่งมองออกเธอหลอกกันเธอทำร้ายสุดท้ายต้องทำไงเมื่อคนคิดจะไปก็คงไม่รังฉันไม่รังเธออีกแล้วจะรังเธอไว้ทำไมเมื่อคนที่ลองไม่บอกไม่รู้ตัวคำที่บอกให้รอจากใจได้ฉันกลัวเธอนั้นมาหลอกเพราะเธอนั้นบอกก็เคยเป็นคนที่รักแต่อีกสักพักแล้วเธอก็ไปได้กันกระทำทั้งหมดเท่านั้นไม่อยากไปหวังคำพูดอะไรหรืออันที่จริงไม่มีฉันอยู่คำพูดฉันมันไม่ค่อยจะถูกเธอโกหกเธอลวงหลอกเธอบอกเธอทำมือฉันทุกสิ่งเรื่องจริงไม่มีสักอย่างบางครั้งที่บอกไม่รักคนอื่นและหันมากอดให้พอจะลืมเรื่องเขาไปก่อนแต่ทิ้งฉันเอาไว้ที่ตรงนี้สุดท้ายแล้วเธอมีโกหกต้องลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจร้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้วกับคำที่เธอมาลวงหลอกมาบอกกันทำให้รักยิ่งมองออกเธอหลอกกันเธอทำร้ายสุดท้ายต้องทำไงเมื่อคนคิดจะไปก็คงไม่รังฉันไม่รังเธออีกแล้วสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกกันลืมทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้วกับคำที่เธอมาลวงหลอกมาบอกกันทำให้รักยิ่งมองออกเธอหลอกกันเธอทำร้ายสุดท้ายต้องทำไงเมื่อคนคิดจะไปก็คงไม่รังฉันไม่รังเธออีกแล้วก็เคยมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่ารักฉันมากมายอยากจะทำให้หายเศร้าเขาอยากมีเราข้างกายสุดท้ายก็มากดดันมาโกหกกันแบบหน้าตายในเรื่องทั้งหมดก็ดันมาจบมันช่างตลกและน่าอายสุดท้ายต้องทำไงเมื่อคนคิดจะไปก็คงไม่รังฉันไม่รังเธออีกแล้วกับคำที่เธอมาลวงหลอกมาบอกกันทำให้รักยิ่งมองออกเธอหลอกกันเธอทำ
ฉันไม่รังเธออีกแล้ว สมหัวไปหัวมาบอกดีครับชอบครับวันนี้นะครับผมเรียลดีครับก็เคยมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่ารักฉันมากมายจะทำไม่หายเศร้าเขาอยากมีเราข้างกายสุดท้ายเขามากดดันมาโกหกกันแบบหน้าตายในเรื่องทั้งหมดก็ดันมาจบมันช่างตลกและน่าอายสุดท้ายต้อง